ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SME สร้างอาชีพทีวีรายการที่จะทำให้คุณตั้งต้นอาชีพต่อยอดธุรกิจได้อย่างยั่งยืนถ้าเกิดอยากจะแนะนำของคนทั่วไปหรือว่าบุคคลที่สนใจในเรื่องของธุรกิจแล้วขอแนะนำในครั้งแรกเราคุณหาตัวเราก่อนว่าเราชอบอะไรและเราทำอะไรและอยู่กับมันได้ยังไงถ้าเกิดเราเจอสิ่งนั้นเราสามารถไปต่อได้อยู่ค่ะความตั้งใจที่ไหนความสำเร็จที่นั่นซึ่งผมเป็นบุคคลนึงที่อายุน้อยแต่มีความฝันใหญ่คืออยากเป็นนักธุรกิจซึ่งตอนนี้ผมอายุ28ปีสามารถสร้างและตั้งแต่ตัวเองค่ะถือว่าเป็นความภาคภูมิใจสวัสดีค่ะอยู่กับนกในรายการ SME สร้างอาชีพทีวีกับช่วงนี้ช่วงคุณรวยได้แค่คุณเปลี่ยนความคิดชีวิตคุณก็เปลี่ยนวันนี้นะคะแขกรับเชิญของนกจะบอกว่าสวยมากๆเลยนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบการดูแลตัวเองเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าอาชีพหลักของเธอเมื่อก่อนเนี่ยคือเป็นนางแบบอิสระนะคะอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้นางแบบคนนี้หันมาทำธุรกิจส่วนตัวนะคะวันนี้คุณน้ำฝนแฉะรำนั่งอยู่กับเราแล้วไปฟังแนวความคิดของเธอกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะคุณน้ำฝนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นอยากให้คุณน้ำฝนแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะก่อนที่จะตัดสินใจมาเปิดร้านบริแคร์ค่ะคุณฝนทำอะไรยังไงก่อนคะได้ค่ะก่อนอื่นนะคะขอแนะนำชื่อก่อนค่ะชื่อน้องฝนแฉะรำนะคะชื่อเล่นชื่อฝนอาชีพเดิมของฝนจะเป็นโมเดลค่ะแต่เป็นโมเดลอิสระซึ่งไม่มีสังกัดตรงนี้ก็คือจะรับงานต่างประเทศอย่างเดียวแล้วก็อาชีพเสริมทั่วไปก็ไม่มีอะไรอาจจะเป็นจ็อบในเรื่องของความงามแค่นั้นเองค่ะแล้วช่วงที่ทำงานอิสระเป็นนางแบบทำเป็นเดินแบบเรียนนะคะชีวิตเป็นยังไงบ้างคะฝนขอว่าช่วงที่ทำอาชีพนางแบบก็ไลฟ์สไตล์ตอนนั้นก็จะเป็นผู้หญิงค่อนข้างมีความมั่นใจสูงแล้วก็เรื่องนึงที่สำคัญเลยก็คือชอบดูแลตัวเองเรื่องความงามเรื่องผิวพรรณอยู่แล้วค่ะค่ะแล้วรายได้ล่ะคะรายได้ทางแบบนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ที่หลักหกค่ะค่ะอิสระในการรับงานอะไรหรือว่าเวลาค่ะฝนเวลาของฝนนะคะจะเป็นงานในแบบเรียนซึ่งงานแต่ละงานจะไม่มีกำหนดช่วงเวลาเราแต่ละงานที่เขากำหนดมาแล้วเราก็มีการถ่ายซีนเข้าไปแล้วเขาก็จะกำหนดระยะเวลาของการเดือนเลยค่ะจะรับครั้งหนึ่งสองครั้งต่อมาไอเดียคุณฝนในการใช้ชีวิตก่อนที่จะทำธุรกิจคุณฝนมีแนวคิดกับชีวิตยังไงคะต้องเล่าข่าวเดิมนะคะช่วงที่ทำโมเดลอิสระในช่วงนี้นะคะฝนยังเรียนอยู่ด้วยยังประกอบอาชีพเป็นนักศึกษาแล้วก็ทำพาร์ทไทม์เป็นตัวอย่างนี้ค่ะก็เลยยังไม่ได้คิดในเรื่องธุรกิจมากจนกระทั่งเรียนจบพอผลเรียนจบผมได้เริ่มหาธุรกิจที่จะทำเพื่อสร้างรายได้ความมั่นคงให้กับตัวเองค่ะแล้วตอนแบบแรกเลยที่มีความรู้สึกอยากจะทำธุรกิจส่วนตัวค่ะคุณฝนอยากจะทำธุรกิจแนวไหนตั้งเป้าเลยไหมคะแล้วก็เหมือนค้นหานานไหมกว่าที่จะตัดสินใจทำถามว่าค้นหานานไหมฝนยอมรับเลยค่ะฝนทะเลาะกับตัวเองประมาณเดือนหรือสองเดือนว่าเราจะทำอะไรที่เหมาะกับตัวเราที่สุดจนกระทั่งฝนได้แวะอยู่แล้วเพื่อนที่หาฝนชอบแวะฝนก็เลยมองว่าจากที่เราต้องไปแวะที่ร้านเลยว่าเรามาทำเป็นของตัวเราเองไหมซึ่งในวงการของเราเพื่อนของเราก็แวะไปอยู่แล้วก็เลยถือว่าเป็นโอกาสเลยลองทำธุรกิจลงทุนนี้กับบริษัทก่อนอื่นถามนิดนึงว่าคุณฝนได้รู้จักธุรกิจบริษัทยังไงเริ่มจากใช้ผลิตภัณฑ์ของบอดี้แคร์ด้วยตัวเองก่อนค่ะใช้เป็นประจำจนเกิดเป็นความชื่นชอบแล้วก็ได้รู้จักมากขึ้นหลักๆเลยใช้บริการส่วนไหนคะกับบอดี้จะเป็นเรื่องผมค่ะมีการนวดผมเมื่อเดือนหน้าขนขาขนรักแร้ตั้งแต่ศีรษะยันเข่าโอ้โหทั้งตัวเลยเพราะปกติคุณฝนทำอาชีพเป็นนางแบบก็ต้องดูแลตัวเองเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมคะคือความเงินนี้คือต้องเป็นความสำคัญที่สุดแล้วว่าหนึ่งงานของฝนเป็นนางแบบต่างประเทศมันต้องโชว์ผิวค่อนข้างเยอะเราก็เลยมีในเรื่องของว่าไม่ขาวไม่เป็นไรแต่ขาวให้ผิวเราสุขภาพดีแล้วก็มีก็เลยชอบในเรื่องแบบค่ะรู้จักบอดี้แคร์มานานไหมคะรู้จักมานานไหมย้อนเท้าความไปตั้งแต่เรียนเลยค่ะมหาลัยปีสอง
อ๋อเป็นลูกค้าตั้งแต่เรียนเลยใช่ค่ะเพราะว่าทำที่น้องจุดที่แรกของกัดเขาค่ะเพราะฝนรู้จักที่แรกที่นั่นค่ะก็เลยทำหลังจากนั้นมาก็ใช้ลูกเรียกเป็นตัวอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณน้องฝนเนี่ยเลือกลงทุนกับบอดี้แคร์ค่ะแรงบันดาลใจของฝนนะคะอาจจะเป็นเรื่องทำงานค่ะเพราะว่าตัวฝนเองก็ชอบอยู่แล้วด้วยเราก็เลยมองเป็นเรื่องของการตลาดทำดีคิดว่าจากที่เราไปใช้บริการเราเปลี่ยนการลงทุนแล้วสร้างรายได้ให้กับตัวเองยังไงฝนก็เลยเลือกทำดีคิดสาขาแรกที่คุณฝนเปิดที่คัสนอมังอ๋อคือบ้านอยู่ที่นั่นหรือว่าไปเลือกทำเลยังไงคะที่เลือกคือหนึ่งฝนเรียนพวกเรื่องการตลาดมาด้วยฝนอยากจะทำในชานเมืองเกาะที่จะต้องมาในเมืองซึ่งเมืองคู่แข่งเยอะอยู่แล้วฝนเองมองว่าเราเป็นธุรกิจหน้าใหม่ถ้าเกิดเราจะเปิดการเมืองเลยโอกาสเสี่ยงของการที่เราจะล้มละลายหรือเจ๊งไปนี่น่าจะสูงเพราะว่าหนึ่งเรามีประสบการณ์ในการทำธุรกิจมาก่อนก็เลยเลือกแถวบางใหญ่เพราะว่ามันเป็นโซนที่คนยังไม่มีมากหรือว่าเจ้าของแฟรนไชส์ยังไม่เยอะก็ควรผมก็เลยอยากลองที่นั่นค่ะตอนนี้เปิดที่นั่นมาอีกปีแล้วถ้าเรานับถึงตอนนี้ก็จะอยู่ที่ปีกว่าแล้วค่ะการบริการที่ร้านมีอะไรบ้างคะเรื่องในการบริการของผมนะคะก็จะมีเรื่องของสปาเท้าสปาบอดี้ค่ะแล้วก็เรื่องของการนวดหน้ายกกระชับผิวรอยแต่ถ้าหลักๆจริงๆนะคะก็จะเป็นการแบบค่ะห้องรับของฝนจะเป็นครบวงจรเพราะว่าลูกค้าที่ร้านจะมีเรื่องของความดีดีหรือว่าดีที่รับอะค่ะเพราะว่าลูกค้าโซนนั้นค่อนข้างจะมีระดับนี้ความรับสารต่างๆค่ะค่ะแล้วเสียงตอบรับที่ได้รับจากลูกค้าเป็นยังไงคะต้องเท้าความนะคะของฝนเนี่ยมันผลิตภัณฑ์มันค่อนข้างจะจับกันแล้วฝนจะมีเรื่องของการบริการและซื้อวิของพนักงานที่ร้านแล้วก็วิธีการทำที่คล้ายกันทุกขั้นตอนเหมือนการสร้างระบบในร้านนะคะตอนนี้มีพนักงานกี่คนคะสองคนค่ะตอนนี้กำลังรับเพิ่มอีกคือสามคนอ๋อรับในวันสองท่านรับวันค่ะค่ะก็คือพนักงานของเราสองท่านจะมีการติดลมตลอดในการแบบการเทรนในการพูดจาเสริมแอบกระซิบนิดนึงได้ไหมคะว่าตอนนี้รายได้ที่ร้านนะคะต่อเดือนประมาณเท่าไหร่คะหลักหกครับค่ะโอ้ค่ะก็ถือว่าได้รับผลตอบรับกับกลุ่มนั้นโซนบางใหญ่ค่อนข้างดีเลยได้ข่าวว่าคุณฝนกำลังเตรียมเปิดสาขาสองไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนยังไงครับกระซิบไปก่อนนะคะว่ายังไม่ได้เปิดเป็นทางการอ๋อค่ะสาขาสองฝนก็จะเปิดในโซนพระรามสองซึ่งจะเป็นเส้นเดียวกันการจัดงานพิเศษกับทัพมอค่ะสามารถวิ่งเส้นตรงแล้วก็ถึงสาขาสองเลยอยู่โซนแถวเซ็นทรัลพระรามสองค่ะคุณฝนมีเทคนิคแล้วก็วิธีในการบริหารร้านยังไงบ้างคะสำหรับฝนนะคะเทคนิคของฝนอาจจะมีไม่เยอะค่ะแต่ฝนเป็นคนที่ทำงานในเรื่องของหลักการแล้วก็ระบบเพราะว่าตัวฝนเองไม่ได้อยู่ร้านเราอยู่อนาคตเราต้องมีสาขาเพิ่มคือตอนนี้ฝนก็เริ่มจะทำงานด้วยระบบเช็คด้วยระบบทำงานด้วยระบบซึ่งมันจะทำให้ฝนของเราแน่นขึ้นแล้วเวลาควบคุมปริมาณรับเซอร์วิสจองคิวของลูกค้าก็จะง่ายด้วยพอทางร้านมีทางแอดมินฝ่ายโฆษณาฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายเซอร์วิสลูกค้าหรือฝ่ายคอยติดตามของลูกค้าด้วยค่ะค่ะการประชาสัมพันธ์หลักๆของคุณฝนที่คุณฝนทำอยู่ค่ะในสาขาแรกเนี่ยทำยังไงบ้างการประชาสัมพันธ์ของผมนะคะจะเป็นการแจกใบปลิวทางอินเทอร์เน็ตโซเชียลการทำเพจแล้วมีการยิงโฆษณาเพื่อทำให้คนเห็นหน้าตาของร้านเราว่าโลเคชั่นที่ไหนมีบริการอะไรบ้าง3ก็จะเป็นเรื่องของคูปองการตอบแทนสองนาคุณของลูกค้าที่เราใช้บริการแล้วก็4จะมีการกระตุ้นลูกค้าทุกต้นเดือนว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างที่เดือนแล้วทางบอดี้แคร์ซึ่งเป็นบริษัทที่เราซื้อแฟรนไชส์เข้ามาลงทุนตรงนี้เขามีการช่วยเหลือหรือว่ามีการซัพพอร์ตอะไรในการทำการตลาดหรือว่าดูแลเราเป็นยังไงบ้างคะอ๋อทางบริษัทมีการดูแลซัพพอร์ตของเรื่องค่ะซึ่งทางเราเวลามีปัญหาในเรื่องของสินค้าหรือว่าเราต้องการทราบข้อมูลเบื้องต้นหรือว่ารายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางบริษัทมีการให้ข้อมูลข้อมูลให้เราเสมอค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทออกมาก็จะมีการส่งรูปแบบสรรพคุณรูปภาพหรือว่าสื่อโฆษณาต่างๆเพื่อให้เราได้ทำการตลาดต่อค่ะ
ถือว่าก็เป็นธุรกิจที่ส่งต่อความสำเร็จให้เรามาแล้วครึ่งนึงถูกไหมคะในเรื่องของ product ในเรื่องของรูปแบบการดำเนินงานส่วนที่เหลือเราซึ่งเป็นเจ้าของร้านเราก็ต้องมาเติมกลยุทธ์หรือว่าเติมในเรื่องของการตลาดเพื่อให้ธุรกิจมันสำเร็จ 100% อยากให้คุณฝนฝากถึงคุณผู้ชมนิดนึงค่ะที่กำลังชมเราอยู่เนาะว่าอยากจะมีธุรกิจส่วนตัวต้องเปลี่ยนความคิดหรือว่าต้องมีไอเดียในการเริ่มต้นยังไงบ้างคะคุณฝนสำหรับผมนะคะถ้าเกิดอยากแนะนำของคนทั่วไปหรือว่าบุคคลที่สนใจในเรื่องของธุรกิจแล้วขอแนะนำในทางครั้งแรกเราค้นหาตัวเราก่อนว่าเราชอบอะไรและเราทำอะไรและอยู่กับมันได้ไหมถ้าเกิดเราเจอสิ่งนั้นเราสามารถไปได้ต่อได้อยู่นะคะซึ่งทุกอย่างที่เราอาจจะมองว่ามันยากหรือไม่ยากตรงนี้เราต้องเจอกับตัวแล้วเราค่อยๆแก้ไขกับตัวต้องซึ่งผมเชื่อว่าความตั้งใจที่ไหนความสำเร็จที่นั่นซึ่งผลเป็นอีกบุคคลนึงที่ยังมีน้อยแต่มีความฝันใหญ่คืออยากเป็นนักธุรกิจซึ่งตอนนี้ผลอันนี้18ปีสามารถสร้างตั้งแต่ตัวเองไทยถือว่าเป็นความภาคภูมิใจค่ะก็ท้ายนี้ให้คุณหมอนฝากร้านนิดนึงว่าถ้าคนที่สนใจดูรายการเราอยู่อยากจะไปใช้บริการที่ร้านคุณฝนต้องเดินทางไปยังไงติดต่อได้ที่ไหนคะได้ค่ะร้านของฝนจะอยู่โซนทับมอนค่ะจะอยู่ตรงเส้นกาญจนาพิเศษเลยค่ะในเส้นตรงบางบัวทองแล้วแต่ถ้าเกิดลูกค้าวิ่งมาทางด้านพระรามสองก็จะอยู่ซ้ายมือแต่ถ้ามาทางบางบัวทองก็จะอยู่ขวามือนะคะสังเกตได้ด้วยป้ายใหญ่ที่จะเขียนออกทับมอนค่ะที่จะเปิดทุกวันนะคะเปิดตั้งแต่10 โมงปิด3 ทุ่มจะมีพนักงานบริการเซอร์วิสหลายท่านค่ะที่ไปไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ใช้นะคะที่ไม่ใช้แน่นอนเพราะทางเราบริการเซอร์วิสเต็มที่และการเป็นจริงผลลัพธ์ที่ได้ออกมาได้นะคะซึ่งในอนาคตนี้ผลจะมีสาขา2อยู่ตรงบิ๊กซีพระรามสองใครที่สะดวกหรืออยู่แถวนั้นอยากทดลองการแบกขนว่าผลมันดีอย่างไรขอเชิญได้ที่ร้านนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมขนาดคุณน้ำฝนนะคะเป็นนางแบบอิสระมีรายได้ค่อนข้างดีเลยเดียวยังมองหาความมั่นคงให้กับตัวเองด้วยการลงทุนทำธุรกิจส่วนตัวซึ่งบอดี้แคร์ก็สามารถตอบโจทย์นี้ของคุณน้ำฝนได้หากท่านกำลังชมอยู่สนใจลงทุนกับบอดี้แคร์สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้นะคะวันนี้นกและคุณน้ำฝนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ